แถลงการกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านคุณทศต่อความเห็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกรณีเดินหน้าเหมืองโพแทสจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินได้ให้ความเห็นต่อเรื่องการทำเหมืองโพแทสในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการนำมาขายเพื่อส่งออกและต้องการเร่งรัดการดำเนินโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับประธานบัตรไปแล้วใน3พื้นที่คือบริษัทอาเซียนโพแทสจำกัดอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิบริษัทไทยคาลิจำกัดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสคอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมข่มขู่ว่าหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้หาผู้ประมูลมาทำงานใหม่นั้นทำให้เห็นอย่างได้ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้มองทรัพยากรทุกอย่างเป็นเพียงเม็ดเงินไม่ได้ให้ความสำคัญเลยว่าเม็ดเงินเหล่านั้นจะแลกมากับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างพื้นที่ตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหมืองโพแทสความเสียหายจากดินเค็มน้ำเค็มจนไม่สามารถทำการเกษตรได้หลายคนต้องยอมจำนนขายที่ดินเพื่อให้มีเงินเลี้ยงชีพแล้วเปลี่ยนอาชีพไปทำงานรับจ้างบ้านเรือนในพื้นที่เกิดการผุกร่อนน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ไม่ได้ยังไม่รวมถึงอุโมงค์ขุดเจาะเดิมที่น้ำท่วมจนต้องปิดไปที่ไม่มีใครใส่ใจเลยแม้แต่น้อยว่าน้ำที่ท่วมอุโมงค์ขุดเจาะที่เจาะไปถึงชั้นเกลือแล้วนั้นจะสร้างผลกระทบในระยะยาวอย่างไรบ้างปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยเหลียวแลไม่เคยสนใจทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สมควรกลับมาทบทวนความคุ้มค่าของเหมืองโพแทสเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งออกแร่โพแทสแล้วซื้อปุ๋ยกลับมาในราคาที่แพงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นชาวบ้านในพื้นที่ต้องรับกรรมไม่รู้จะเอาปุ๋ยไปใส่อะไรเพราะที่ดินกลายเป็นคราบเกลือหมดแล้วไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้อีกกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทดเคยยื่นหนังสือกับส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่แต่ก็เงียบหายจนสุดท้ายได้รับความชัดเจนจากปากนายกรัฐมนตรีว่าต้องการเปิดเหมืองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของใครทั้งสิ้นเพียงเพราะเป้าหมายในการทำเหมืองโพแทสเปรียบเสมือนการสานฝันโครงการของทักษิณชินวัตรที่ปรับแก้กฎหมายแรกจนสามารถทำเหมืองใต้ดินได้โดยไม่ต้องให้นายทุนต้องเสียเงินในการซื้อที่ดินของชาวบ้านสุดท้ายรัฐบาลเพื่อไทยก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจใดๆทำได้เพียงแค่จ้องจะขายแผ่นดินกินไม่ต่างจากรัฐบาลประยุทธ์และดูแล้วจะเลวร้ายยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำจากคำพูดที่มีการวางอำนาจใหญ่โตไม่เห็นหัวประชาชนกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทดรู้สึกผิดหวังต่อรัฐบาลเพื่อไทยเป็นอย่างยิ่งโดยขอประณามต่อความเห็นดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความโลภในการตักตวงทรัพยากรโดยไม่สนวิธีการและแสดงให้เห็นถึงความไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำประเทศและขอประกาศไว้หน้าที่นี้ว่าพวกเรากลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทดจะไม่ยอมให้มีการเปิดเหมืองโพแทสขึ้นในพื้นที่อีกต่อไปพวกเราจะปกป้องรักษาและหวงแหนพื้นที่บ้านเกิดเพื่อส่งต่อที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานไม่ใช่ที่ดินที่เต็มไปด้วยแผ่นเกลือไม่ใช่น้ำที่เค็มยิ่งกว่าน้ำทะเลชาวบ้านอยากกินข้าวไม่ได้อยากกินเกลือถ้าเมื่อไหร่นายกเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยกินโพแทสแทนข้าวค่อยมาคุยกันเรื่องเปิดเหมืองขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อไว้อะไรให้กับความคิดของนายกเศรษฐาทวีสินที่เราไม่ได้เลือกมาค่ะพี่น้องเอ้ย